คำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับก็ถามว่าขอสอบถามครับหุ้น TTW เป็นธุรกิจสัมปทานซึ่งก็ไม่มีอำนาจต่อรองกับทางการประปาได้อย่างเช่น BAF BAFS ก็เป็นธุรกิจสัมปทานที่ทำกับ AOT แต่รายได้ยังกระจายความเสี่ยงอยู่เนื่องจากเป็นธุรกิจขายน้ำมันขายให้อยู่หลายบริษัทใช่ไหมครับขายน้ำมันเหรอไม่ใช่นะทำอะไรขนส่งอะไรปะ ขนส่งน้ำมันใช่ครับไม่ได้ขายน้ำมันไม่ขายน้ำมันเลยครับมีสองอย่างตัวนี้ตัวนี้เหมือนไม่อยู่ในวอชลิสต์พี่เลยปะบาฟเหรออยู่อยู่นะอ๋ออยู่ใช่ไหมเอออยู่ก็ไปซีวีมาเมื่อเดือนที่แล้วเองนะอ๋อเหรอเออเหรอใช่เดี๋ยวนะประเด็นที่เขาถามก็คือบาฟเนี่ยทำธุรกิจสัมปทานที่ทำกับ AOT แต่ยังรายได้กระจายความเสี่ยงอยู่ก็คือปลอดภัยกว่าหรือเปล่าเนี่ยเหรอคำถามคืออะไรอ่ะโชว์ขึ้นมาดีกว่าเขาเปรียบเทียบกับใครนะเมื่อกี้ BTW อ๋อโอเค จริงๆแล้วว่าพี่ว่าบาฟมันซับซ้อนกว่านั้นนะเบิร์ดพี่เล่าให้ฟังสั้นๆนะครับบาฟเนี่ยทำสองธุรกิจหลักๆนะเอาหลักๆพอนะ1คือรับจ้างเติมน้ำมันในท่าอากาศยาน1คือรับจ้างเติมน้ำมันในท่าอากาศยานอันนี้มีสัญญากับ AOT ถูกต้องนะมีสัญญากับ AOT ถูกต้องนะครับอีก1ธุรกิจเนี่ยคือ ธุรกิจบริการขนส่งน้ำมันทางท่อขนส่งน้ำมันทางท่อนั้น key point เนี่ยของบาฟเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันเลยไม่เกี่ยวเลยรับจ้างอย่างเดียวโอเคนะครับทีนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าธุรกิจที่กำไรอ่ะมันคือรับจ้างเติมน้ำมันธุรกิจรับจ้างเติมน้ำมันเนี่ยกำไรซึ่งตัวเลขหลักๆคือจำนวนเที่ยวบินแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวนั่นแหละโอเคไหมที่มีผลต่อธุรกิจนี้ถ้ามีนักท่องเที่ยวเยอะเที่ยวบินก็เยอะเที่ยวบินเยอะก็เติมน้ำมันเยอะโอเครายได้ก็ดีโอเคไหมครับก็ตอนนี้ธุรกิจที่กำไรคือตัวนี้นะคือตัวหลักตัวเดิมเลยนะครับส่วนธุรกิจตัวใหม่เนี่ย คือขนส่งน้ำมันทางท่อเนี่ยตอนนี้ยังขาดทุนอยู่นะแล้วพี่ก็ไม่รู้จะตอบน้องยังไงนะว่าความเสี่ยงอันไหนเยอะกว่า เพราะของบาฟเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยกำไรปีละพันล้านมันมาจากเติมน้ำมันเป็นหลักแต่ตอนนี้พอทำตัวขนส่งทางท่อภาคเหนือนะครับมันทำให้ขาดทุนเยอะ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 นะครับทีนี้ถ้าเรามองถึงความเสี่ยงตัวขนส่งน้ำมันทางท่อว่าแล้วมันจะกลับมากำไรได้เมื่อไหร่มันมีตัวแปรแบบนี้ตัวแปรหลักๆเนี่ยอยู่ที่ปตท.น่าสนุก คืองี้คือบาฟเนี่ยเขาศึกษามาแล้วว่าในอเมริกาในยุโรปเนี่ยส่งน้ำมันทางท่อมันถูกสุดมันถูกกว่าทางรถทุกวันนี้คือทางรถใช่ไหมที่เราเห็นรถตามเส้นใหญ่ๆอ่ะไปต่างจังหวัดไปภาคเหนือไปอีสานอะไรเงี้ยมีรถขนส่งไปใช่ไหมอะไรเดี๋ยวนี้จะเริ่มเห็นน้อยลงเพราะว่าขนส่งน้ำมันทางท่อเนี่ยเริ่มมาทดแทนตอนนี้ลูกค้านะของตัวบาฟเนี่ยที่ส่งน้ำมันทางท่ออยู่ไปภาคเหนือนะครับก็จะมีเกือบทุกเจ้าเกือบทุกเจ้าเกือบทุกยี่ห้อยกเว้นยี่ห้อเดียวปตท.ซึ่งปตท.มีปั๊มน้ำมันทั่วประเทศไทยมากระแชร์เบอร์หนึ่งถ้าขาดเบอร์หนึ่งเนี่ยก็เลยขาดทุนโอเคไหมถ้าจะคอนเซปต์ง่ายๆไหมโอ้โหเออเห็นภาพถ้าขาดไปยังไม่ได้ปตท.ก็จะขาดทุนไปเรื่อยๆเลยเหรอถูกต้องถูกต้องอันนี้เขาบอกเลยเหรออันนี้บาฟบอกใช่ใช่ถูกต้องแน่นอน 100% อ้าวเดี๋ยวนะแล้วอย่างนี้แปลว่าลงทุนแบบเสี่ยงไปบ้างอย่างเงี้ยคือในเมื่อรู้อยู่แล้วว่ามันเดดล็อกได้อะมันมีเรื่องแปลกๆหลายอย่างเบิร์ดในประเทศไทยอ่ะเบิร์ดฟังพี่นะขนส่งน้ำมันทางท่อต้นทุนถูกที่สุดเออแล้วทำไมปตท.ไม่ทำอันนี้คือคำถามที่เบิร์ดถามนะเอาแต่ไม่แต่มองในมุมบาสมันก็ดูถ้ามันเกิดขึ้นมันก็แล้วอย่างนี้ไม่ต้องไปคุยกับเขาไว้ก่อนเหรอว่าคุยแล้ว
เอาคุยแล้วด้วยคุยแล้วแล้วเขาก็บอกว่าก็ยังไม่มาไงไม่หมายถึงคุยก่อนลงทุนนะก็น่าจะคุยแล้วแหละ เพราะเขาก็เติมน้ำมันอยู่ในท่าอากาศยานอยู่แล้วไงคุยกันอยู่แล้วเป็นลูกค้าอยู่แล้วเป็นลูกค้าเติมน้ำมันนะไม่ใช่ส่งน้ำมันนะมันอาจจะมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะเบิร์ดมันเป็น B2B ใช่ป่ะอย่างเงี้ยใช่ แต่พี่พูดแบบนี้เลยที่เบิร์ดเข้าใจเมื่อกี้ถูกต้อง 100% เลยว่าถ้าปตท.ไม่ย้ายมาส่งน้ำมันกับบาฟก็ขาดทุน forever นะอ้าวอย่างนี้ valuation ก็แย่ลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนี่ไงถึงก็คือกลับมาที่คำถามน้องไงว่าอันไหนเสี่ยงกว่าพี่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะก็ดูตอบไม่ยากนะคือบอกว่าตอบว่าไงเพื่อตอบว่าไงดีวะอะไรเสี่ยงกว่าก็ในเมื่อโอ้โหนี่มันคือแต่ก่อนที่เราคุยกันเยอะๆเนี่ยมันเสี่ยงในแง่แบบกำลังดีๆอยู่แล้วเดี๋ยวเสี่ยงจะไม่ดีแล้วฮะครับอันนี้คือแบบเสี่ยงในแบบไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าโอกาสที่จะไอ้ขาดทุนนี่คือโอเวอร์ออลเลยใช่ไหมไม่ครับเฉพาะขนส่งถังท่ออ๋อแต่ขาดทุนเยอะมันเลยทำให้มากดดันนี่ออกปะมากดดันไอ้รับจ้างเติมน้ำมันนี่ออกปะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยกำไรมันปีละพันล้านแต่เพราะอีขนส่งน้ำมันเนี่ยมันขาดทุนหลายร้อยล้านเบิร์ดหลายร้อยล้านแล้วมากดดันกำไรของตัวไอ้รับจ้างเติมน้ำมันไงใช่ปะไอ้ก่อนมีเรื่องเนี้ยเหมือนไม่รู้ได้ยินมาเข้าใจถูกนะเหมือนบาฟนี่ค่อนข้างจะเซฟหน่อยไหมคือเหมือนเซฟมากเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนไงตอนรับตั้งแต่มันอย่างเดียวอ่ะมันแบบดีมากเลยใช่ก็ปันผลแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากมันกำลังพันล้านจริงเลยอ่ะตอนนี้แหละคือเนี่ยนี่คือตัวปัญหาผลส่วนมันทางท่อภาคเหนือนะส่วนภาคเหนือทีนี้เราก็ต้องมาดูไงว่าความเสี่ยงที่ปตท.ไม่โยกมาเนี่ยมันแล้วมันจะจบเมื่อไหร่ความเสี่ยงเนี่ยแล้วภาคอื่นไหมฮะภาคอื่นอ๋อภาคอื่นมีคนทำอยู่แล้วภาคอีสานมีคนทำอยู่แล้วอีกเจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งครับแล้วก็ส่วนภาคใต้ไม่มีใครทำอยู่แล้วเพราะว่าภาคใต้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีปัญหากับไทยมานานมากแล้วความหมายคือภาคใต้เนี่ยเส้นทางมันยาวมากแล้วความหนาแน่นประชากรต่ำมากมันเป็นป่าเป็นเขาซะเยอะใช่ไหมมันก็เลยทำให้การขนส่งในภาคใต้เนี่ยมีความคุ้มค่าต่ำมากทีนี้ถ้าจะทำทางท่อเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำราคาได้เพราะว่าพอประชากรน้อยความต้องการน้ำมันก็น้อยถูกปะทีนี้ภาคใต้เนี่ยดันมีสวนปาล์มด้วยอีกก็ทำให้เขาก็แบบมีน้ำมันทดแทนอีกจริงไหมโอ้โหก็เลยทำให้ดีมานด์น้ำมันพวกแบบนี้ก็น้อยลงไปอีกก็น้อยลงอีกทำให้มันไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนจะว่าไปเรื่องน้ำมันนี่เครื่องบินมันจะมี EV เขาบ้างไหมเคยได้ยินไหมก็เคยได้ยินแว่วๆแต่ดูเหมือนมันน่าจะเป็นเรื่องท้ายๆที่มันจะเกิดขึ้นน่ะแต่มันก็ดูความคืบหน้านะเพราะว่าอย่างตอนนี้มันก็จะมีที่เป็นรถไฟฟ้าเหมือน BTS อ่ะอย่างรถไฟฟ้าใช่ไหมครับอย่าง BYD เงี้ยก็ทำรถไฟฟ้านะครับอย่างที่เป็น EV อะไรเงี้ยนะครับแต่เครื่องบินเนี่ยมันเป็นอะไรที่พี่ว่ามันดูจะเสี่ยงอ่ะจะเสี่ยงอ่ะถ้าเกิดความขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์อะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันดูจะเสี่ยงแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันความขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันครับ